สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมก็ยังอยู่กับการรีวิวแว่นก่อนนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวแว่นกันแดดที่ผมใช้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวแว่นกองแสงที่ผมใช้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมันมี3ตัวแล้วทำไมมันต้องมี3ตัวเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคือถ้าผมไม่ได้ลองใช้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งเข้ามา3ตัวนะครับแล้วก็มาลองใช้งานพอใช้งานมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็พอจะเจอข้อดีข้อเสียมันนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าของที่ผมนำมารีวิวนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมซื้อมาใช้งานนะครับแล้วก็พอใช้แล้วผลมันเป็นยังไงก็จะรีวิวตามจริงนะครับผมมี3ยี่ห้อยี่ห้อแรกเป็นXiaomi นะครับเป็น Xiaomi S PS นะครับแล้วก็เป็น Jackal นะครับ Jackal แล้วก็เป็น Botanic นะครับ Botanic Gadget นะครับมีผมมี3ยี่ห้อนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอายี่ห้อแรกก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นที่คุ้นหูกันมากเลยก็คือของ Xiaomi นะครับเจ้า Xiaomi ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผมจะไม่ได้มาทำการรีวิวเหมือนรีวิวสินค้านะครับมารีวิวข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบยี่ห้อแล้วกันนะครับอันนี้คือแว่นกองแสงของ Xiaomi นะครับเมื่อผมได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับทดลองใช้แล้วเนี่ยความประทับใจแรกของเขาคือมันเบานะครับมันเบามากคือใส่อยู่กับหน้าทั้งวันนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมันใส่สบายนะครับขาแว่นก็ไม่ได้หนีบตรงขมับมากเกินไปนะครับแล้วก็ตรงแป้นจมูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับของ Xiaomi คือจะเห็นไหมครับว่าตัวแป้นจมูกเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นสปริงทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารูปร่างดั้งจมูกหรือว่าสันจมูกเราเป็นแบบไหนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันปรับเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแว่นที่ใส่สบายมากนะครับทีนี้อันนี้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับพูดถึงข้อด้อยเขานิดหนึ่งคือข้อด้อยของเจ้าตัวนี้นะครับเขาตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ากันแสงสีฟ้าได้ 36% นะครับ 36% ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าแว่นตัวนี้กันแสง UVA นะครับ UVB นะฮะได้ 100% นะครับตามสเปคที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ตัวเลนส์มีความอมเหลืองนะครับเลนส์มีความอมเหลืองเนี่ยคือพอผมไม่ได้ใช้ในภาพกลางแจ้งใช่ไหมครับใช้อยู่ในห้องนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเจ้าเลนส์ของ Xiaomi นะครับมันทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างมืดลงนะครับมันทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างมืดนะครับในกรณีที่อยู่ในห้องนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่กลางแจ้งเนี่ยภาพสว่างมากนะครับแต่เมื่ออยู่ในห้องแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแสงสว่างที่เห็นนะครับเมื่อตอนใส่ลงไปเนี่ยมันลดลงนะครับนี่ก็คืออันนี้คือของ Xiaomi นะครับมีเท่านี้นะครับต่อไปเป็นของผมเอาของอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปเป็นของ Bonatic นะครับ Bonatic อันนี้เป็นแว่นของคนไทยนะครับผลิตโดยคนไทยนะครับตัวร้านเขารู้สึกจะอยู่กรุงเทพมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำผิดขอโทษอันนี้เขาบอกว่าเป็นคลังกรุงเทพนะครับแปลว่าอาจจะผลิตที่อื่นนะครับข้อมูลตัวนี้ก็ยังหาไม่ได้เยอะนะครับเจ้าโบนาติกนะครับทีนี้แว่นที่มาเนี่ยมันออกแนวเอวิเอเตอร์นิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่แบบจ๋านะครับมันค่อนข้างจะเป็นแว่นที่มันเป็นทรงกลมนะครับตัวนี้ทดลองใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเป็นเลนออโต้ด้วยนะเวลาออกแสงแดดเนี่ยมาเลนเข้มขึ้นอัตโนมัตินะครับใส่เข้าไปแล้วความรู้สึกเหมือนของ Xiaomi ก็คือขาแว่นนะครับมันไม่ได้หนีบขมับมันไม่หนีบขมับเลยนะครับแล้วก็ตัวแป้นจมูกเนี่ย
ของโบนาติกนะครับเขาไม่ได้เป็นสันจมูกหรือแป้นจมูกที่เป็นสปริงเหมือนของเซี่ยมี่นะครับแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วสบายนะครับสบายหน้ามากแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าผมเนี่ยนะครับบริเวณโหนกแก้มเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมผัสกับเลนส์นะครับเลนส์ไม่ได้สัมผัสกับโหนกแก้มเลยนะครับก็เป็นแว่นที่ใส่สบายนะครับค่อนข้างจะสบายเลยนะฮะแต่ว่ามีปัญหาเดียวกันกับเซี่ยมี่นะครับคือเมื่อใส่ในห้องนะครับใส่ในห้องความรู้สึกที่มองผ่านแว่นก็คือมันไปลดความสว่างนะครับมันไปลดความสว่างลงแล้วก็เวลาใช้กลางแจ้งนะครับใช้กลางแจ้งบอกก่อนเลยว่าเป็นแว่นที่ใส่สบายตามากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับป้องกัน UVA UVB ได้ 100% นะครับแล้วก็การป้องกันแสงสีฟ้ารู้สึกว่าตามสเปคนะครับตามสเปคจะป้องกันได้มากกว่าของ Xiaomi นะครับเป็นแว่นที่ใส่สบายนะครับค่อนข้างจะสบายหน้าเลยนะครับแต่ว่ามันใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีตะหงิดตรงด้านจมูกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องคือถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งต้องขยับนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากดบริเวณด้านจมูกหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหานะครับก็ใส่สบายมากแล้วก็บวกกับที่ความมันเป็นเลนส์ออโต้นะครับมันสามารถใส่แล้วเราออกไปเดินได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบคือถ้าลืมหยิบแว่นกันแดดไปตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันก็เลนส์มันก็ปรับเข้มขึ้นให้เราพอมองสบายตามากขึ้นในที่แสงแดดมันจ้านะครับก็อันนี้ผมก็บอกข้อดีไปแล้วเนอะแล้วก็บอกข้อเสียไปแล้วด้วยนะครับก็คือคล้ายๆของ Xiaomi ก็คือเวลาใส่เนี่ยในห้องรู้สึกว่าเมื่อใส่แล้วความสว่างภาพลดลงนะครับเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงผมขอลองอะไรหน่อยใช่ครับความสว่างมันลดจริงๆเพราะว่าผมเอา Eagle Eye นะครับตัวที่เป็นแว่นขับกลางคืนขับรถกลางคืนมาใส่เข้าไปแล้วห้องผมสว่างขึ้นนะครับแต่เมื่อเอาพวกแว่นกรองแสงนะครับที่มีเลนส์สีเหลืองเหมือนกันมาใส่มันทำให้ห้องมืดลงนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็น Jackal นะครับ Jackal ตัวนี้คือตัวที่ผลิตในไทยนะครับร้านเขารู้สึกจะอยู่เชียงใหม่มั้งนะครับเป็นคนไทยผลิตในไทยนะครับแว่นของคนไทยนะครับตัว Jackal ก็เป็นแว่นทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะคล้ายๆของ Xiaomi นะครับคืออย่างนี้แต่ว่าจะเป็นแว่นไร้กรอบนะครับก็คือจะร้อยเอ็นครับจะร้อยเอ็นเข้ามาที่เลนคือตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับความรู้สึกแรกของผมเลยคือรู้สึกว่าบริเวณขาแว่นเนี่ยตรงนี้ครับมันค่อนข้างจะหนีบขมับนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนที่หน้าค่อนข้างกว้างนะครับหน้าเป็นนะครับเป็นคนหน้ากว้างแต่ว่าตัวเนี้ยตอนใส่เข้าไปครั้งแรกนะครับความรู้สึกก็คือมันหนีบขมับนะครับมันหนีบขมับแต่เมื่อใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับด้วยความที่ไอขาแว่นเขาเป็นวัสดุที่มันยืดหยุ่นนะครับตรงเนี้ยพอเราใส่ไปพักหนึ่งนะครับไอความรู้สึกที่ว่าแว่นขาแว่นมันหนีบขมับเราเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะครับเหมือนเจ้าตัวขาที่มันยืดหยุ่นเนี่ยมันค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับพอใส่ไปสักพักหนึ่งไอ้ความรู้สึกว่ามันมีอะไรมาหนีบบริเวณตรงขมับเนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ใส่แล้วมีความรู้สึกแตกต่างไปจากของ Xiaomi แล้วก็ของ Bonatic นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเลนส์กรองแสงที่เลนส์มันไม่ใช่สีเหลืองครับเมื่อเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยคือเลนส์มันไม่เหลืองนะครับแต่ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันอมเหลืองนิดๆนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้ภาพที่เรามองนะครับมันมืดขึ้นนะครับก็คือเป็นแว่นที่ใส่ทับเอาจากเลนส์นะครับมองจากเลนส์นะจากสักตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยไอ้เจ้า Jackal ตัวนี้นะครับเลนส์มองสบายที่สุดแล้วนะครับมันภาพมันไม่ได้
มืดลงหรือมันทำให้แสงมันดรอปลงนะครับประเด็นที่ใส่แล้วมองสบายที่สุดนะครับตัวนี้แต่ถ้าเทียบเรื่องกรอบแว่นแล้วก็โครงแว่นนะครับตัวที่ใส่สบายที่สุดเลยคือเซี่ยมี่นะครับแล้วก็มาเป็นโบนาติกนะครับแล้วก็เป็นมาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อของแจ็คเคิลนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกคือมันหนีบขมับนะครับตอนนี้มันผ่านไปสักประมาณสัก30วิหรือเกือบ1นาทีแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันโดนหนีบขมับนะครับมันหายไปแล้วนะครับแว่นมันขยายตัวแล้วมันปรับเข้ากันหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มันก็ใส่สบายขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าความรู้สึกแรกการสัมผัสแรกในการใส่เนี่ยเสี่ยมี่สบายสุดนะครับแล้วก็มาเป็นโบนาติกนะครับแล้วก็มาเป็นแจ็คเคิลนะครับส่วนเรื่องเลนส์นะครับเรื่องเลนส์ใส่แล้วมองสบายตาที่สุดเนี่ยเป็นแจ็คเคิลนะครับแล้วก็มาเป็นเสี่ยมี่นะครับแล้วก็เป็นโบนาติกนะครับทีนี้ส่วนเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยของเสี่ยมี่เนี่ยถูกสุดนะครับเสี่ยมี่รู้สึกจะประมาณ450บาท490บาทประมาณนี้นะครับของแจ็คเคิลนะครับตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ600ถึง700บาทแล้วแจ็คเคิลมี2รุ่นนะครับมันจะมีรุ่นแบบนี้คือรุ่นปกติที่ไม่ใช่เลนออโต้นะครับแล้วมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นเลนออโต้ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เลนออโต้นะครับเป็นเลนปกตินะครับแล้วก็ราคาแพงสุดเลยเนี่ยเป็นโบนาติกนะครับโบนาติกตัวนี้ราคาประมาณ 1,500 กว่าบาทนะครับเป็นเลนออโต้นะครับเป็นเลนออโต้ราคา 1,500 กว่าบาทแล้วก็เป็นแว่นที่ผมรู้สึกว่ามันผมใส่แล้วผมตลกนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยใส่แว่นกลมนะครับผมจะใส่แว่นที่เป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแว่นกองแสง3ตัวนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกซื้อใช้ได้ตามความชอบนะครับผมก็รีวิวจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่กับผมรู้สึกแบบนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณครับ